ทำประตูได้ในเกมล่าสุดด้วยนะครับอดิศักดิ์หานะครับตรงจังหวะนี้ของนครราชสีมาเข้าซ้ายแล้วแทงช่องมาได้ยิงไหมยิงอีกทีนึงโอ้สมพรมือยังเร็วพอไปขวางไว้ครับแต่ว่าบอลเหมือนจะออกหลังไปแล้วครับมอร์แกนเจมส์มอร์แกนเจมส์เข้าขวาแล้วได้ครอสมาแล้วโมงลูกนี้สวยเลยครับบอลไปถึงมอร์แกนเจมส์เจอกับสุพรอีกครั้งนึงแต่ในกรอบเขตโทษยังไม่มีเพื่อนเปิดมานี่ก็ติดอยู่ที่ฮงชงวุครับเตะออกหลังไปไอดีน้องคนดึงไปถึงชาลิครับชาลิครับเห็นข้างหน้าขยับแล้ววางยาไว้สุพรอาแล้วครับบอลไปถึงมองแกเจมเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับเนี่ยครับด้านหลังครับเปิดมาลูกนี้แล้วจังหวะนี้จะเกี่ยวบอลนี่ดีของสุพรเป็นนักตะโกแล้วเลยมาดูมองแกเจมเรียกดูครับแล้วยิงลูกนี้ไปโดนมือเซฟของสุพรยศนะครับลูกนี้ไทรอนเปิดไปแล้วเป็นสีโรดได้มงแต่ว่าตบกลับมาอีกทีนึงกับมันมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับได้โอกาสลงสนามแล้วอาจจะเอาโมแกนเจมนี่ไปยืนเป็นศูนย์หน้าคู่อยู่กับเซเดนเมเล่เลยนะครับแล้วดูครับเริ่มบีบแล้วอาร์แล้วครับสไลด์มาได้ด้วยก่อนที่จะเปิดกลับมาลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอ1-1ครับโอ้โหเมืองทองครับพลาดเองพยายามจะวิวอัพกันขึ้นมาแล้วสุดท้ายเจอจอร์แดนเมเล่ครับดูครับจังหวะเล่นสั้นๆกันครับของเมืองทองสมบอลมาที่ของทงบุ๊กแล้วโดนสไลด์กวาดลูกนี้ของจอร์แดนเมเล่นะครับแล้วก็เปิดเข้ามาให้กับมอร์แกนเจมส์โคเรียร์ครับนี่ครับสมบอลก็ไหลมาแล้วก็ของทงบุ๊กนี่รอบอลเลยครับสุดท้ายได้เจอจอร์แดนเมเล่นะครับสไลด์เยี่ยมกว่ามาได้แล้วก็ตัดมาเปิดเข้ามาครับมอร์แกนเจมส์โคเรียร์ยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อ1ครับนาทีที่67ครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่ทางเมืองทองก็พยายามทำมาในทุกๆเกมอยู่แล้วครับแต่ว่าช็อตตรงนี้เนี่ยทางนครราชสีมาบอลอยู่ที่มอร์แกนเจมเอาแล้วครับติดเครื่องแล้วมอร์แกนเจมให้มาที่จอแดนเมเล่เข้าขวายิงลูกนี้บอลมันแฉลบครับแล้วก็ไปเข้ามือของสุพรยศ